เราอ่านดูเราเซฟดูอะไรก็แบบหมอดีแต่ว่าทําแล้วมันก็ไม่ใช่เราทั้งเจ็บใจเจ็บเงินแล้วก็เจ็บตัวแล้วก็เราก็เครียดกับการสัญญกรรมเนาะจะฉีดเต็มไปนานแหละตั้งแต่หน้าผากมาข้างเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวแต่เขาจะจัดให้ความที่คุณมีสวยเนาะอยากสวยแหละเจ็บก็ทนจ้ะออกมาจะเขียวตื่นเล็กน้อยเดินก็กลัวเนาะฉีดมาก็ไม่ชอบตั้งแต่แรกแล้วบอกหมอยุดยุดเขาก็ไม่ยุดเขาบอกเขาฉีดให้เต็มแล้วขาเนาะไม่โอเคตอนนี้มันไหลมันเจ็บมันมาทับเส้นประสาทอะไรมาดูยิ้มยิ้มได้แต่มันพิษธรรมชาติจ้ะมันยิ้มไม่จริงใจอ่ะมันก็หลายปีอยู่ดอกเพราะว่าไม่ค่อยมีตังค์ก็เก็บเงินได้ก็เห็นหนามมันย่อยๆก็เลยมาดึงตัดสินใจดึงก็ว่าไอ้พวกที่มันย่อยมันจะดีเนาะจะว่างั้นแหละพอไปดึงมันก็เจ็บปวดคันกินข้าวต้มมาตั้งนานแล้วโอ้เนี่ยมันต้องคึงอยู่งี้ตลอดมันปวดมันตึงอยู่ในกรามไปทำหมอดังที่สุดเลยก็แพงแซ่บแพงแล้วตอนนอนมาเรามันอยู่กับตัวเราตลอดเนี่ยพูดไปนะอย่าให้เครียดพอเครียดปุ๊บเนี่ยฉันจะต้องคึงอย่างเงี้ยแล้วพอกดปุ๊บมันจะเลื่อนปึ๊กปึ๊กมันพังผืดก็ไปหมดเลยดีมันดีคืนดีฉันก็มีคอนนิ่มๆเป็นแบบพลาสติกเนี่ยฉันก็ต้องเคาะก้องก๊อกๆแล้วก็ใครก็ไม่อยากไปคุยหรอกคุยคนเข้าใจก็ดีคนไม่เข้าใจเขาหัวเราะเรากลับบ้านมาเก็บกดเก่าๆอีกก็เลยอยู่คนเดียวไปเลยได้เนี่ยจ้ะก็มีนะเนาะในครั้งที่3ก็หน้ามันไม่ยิ้มก็อยากให้ไปฉีดยิ้มแต่คุณหมอก็เลยจับทำเฟซล็อกอะไรก่อนก็เห็นรายการออกรายการทาง YouTube ก็พอใจในผลงานคุณหมอเนาะก็อยากให้คุณหมอทำพอคุณหมอคุยคนทำบอกอ่ะนี่ก็ทำได้นี่ทำได้ก็ทำไปหมอก็เดินหนีให้จักใครก็มาทำไม่รู้ฉันก็ว่าตายเลยเราอยู่คนเดียวใช่ไหมไปอยู่กับตัวเองเราก็ชอบส่งกระจกเนาะที่นี่มาเจอแต่ความอัปลักษณ์เนี่ยคิดท้อแท้จากวันเป็นเดือนจากเดือนไปปีหลายปีเขาป้ามันชักลำบากหัวใจเราเด้อนี่น่ะมันต้องเก็บเงินสักครั้งสุดท้ายไปก่อนตายก็ให้ฉันยิ้มออกก็มนุษย์มนาก็เพิ่งเทิบไม่มีอะไรให้ชาวโลกนี่ก็ให้มีรอยยิ้มให้เขาเนาะเนาะก็ดูมานานแล้วเนาะฉันชอบความสวยความงามฉันก็บอกแหละที่ฉันทำมันเนี่ยเพราะฉันอยากสวยอยากดูดีสักนิดหนึ่งให้รางวัลตัวเองให้รางวัลคนที่คุยด้วยเนี่ยแต่ก่อนเติร์นสปริงเนี่ยฉันดูมานานแล้วดูคนโน้นดูคนนี้ลักษณะอย่างเราเนี่ยจะทันว่าไม่น้อสี่สิบคนเรื่องตาลึกอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเนื้อเออทำออกมาเราดูสวยก็น่าลองเนาะก็ดีน่ะอย่างน้อยอบอุ่นการสัมผัสการแสดงออกอะเติร์นอะอบอุ่นแล้วเวลาทำนะฉันสังเกตดูนะพอทำเห็นคนสวยเวลาสัมผัสอะตาด็อกเตอร์น่ะจะยิ้มมีความสุขไงเขาจะมีความสุขที่เขาเห็นคนสวยไงแต่สถาบันอื่นเราทำเสร็จจะขึ้นรถบางทียังไปเขาก็รถปิดประตูมั่วจุดนั่นน่ะคือทำตามหน้าที่จบแล้วตามเรามึงไปนั้นเรื่องของเธอแต่ด็อกเตอร์เนี่ยจะทับมาดูสวยนะนู่นเนี่ยสายตาเขาคุณลองมันออกมาสายตาใช่ไหมอันนี้แหละฉันก็ทำมาตั้งหลายเทสแล้วไม่เคยมีสายตาใครมองฉันอย่างนี้เลยฉันก็เลยอยากมาฉันก็ฮุกซิปเนาะเวลาอยู่อีกมานานเลยจะเป็นอะไรไปขออีกสักครั้งเถอะมีความหวังทางทุกชายของหญิงแม่ไม้ตัวคนเดียวปัญหาที่เธอถูกทำร้ายมาจากคุณหมอหลายท่านนะคะด้วยการเติมเต็มสารซิลิโคนเข้าไปบนใบหน้าของเธอแม้เพียงเธอจะไม่พร้อมทำทั้งใบหน้าโครงการของเรายินดีรับช่วยเหลือและต้องการทำให้ประชาชนเห็นว่าการดึงคิ้ว4จุดดึงหน้าผากแก้ไขให้ตาของเธอนั้นดีขึ้นสวยขึ้นได้อย่างไรนะคะตีนกาของเธอนั้นน้อยลงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่ไม่มีความรู้อีกต่อไปเฉดเช่นเดียวกับพี่สุดใจคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพลินเลยฟังดร.พูดให้ความรู้ประชาชนตั้งแต่เปิดรายการมาเลยนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณดร.นะคะขอมอบของขวัญให้กับคนสวยของเราก่อนทำยังไม่มอบนะคะเขาเก็บไว้ก่อนเขาต้องรอสวยก่อนขนลุกเลยค่ะคือดร.ขนลุกตลอดเวลาที่พูดเมื่อสักครู่นี้จริงๆอ่ะดร.ใช่ไหมขนลุกใช่ไหมทำไมถึงขนลุกคะคิดว่าเพราะอะไรพอไม่รู้ดูคลิปมาตั้งหลายคลิปนะเวลาคนมาทำอ่ะพอ
สัมภาษณ์พอหลังจากสัมภาษณ์เนี่ยฉันชอบดูตาด็อกเตอร์คือในตามันมีแววเห็นคนเห็นคนทำเสร็จเห็นคนทำเสร็จแล้วมันสวยแต่เคสอื่นคือจ่ายเงินเสร็จคือจบคือหน้าที่เขาแต่ด็อกเตอร์จะมองมันมีความสุขจริงเลยเห็นคนสวยอ่ะมันสายตาเนี่ยมันหาไม่เจอค่ะมองดวงตาด็อกเตอร์ออกว่าด็อกเตอร์มีความสุขร่วมไปกับคนที่เขาสุขจริงๆคือเจ้าของเจ้าตัวตรงนั้นใช่ไหมคะ11ชั่วโมงนั่งมานั่งเครื่องนั่งเครื่องที่จะได้มาเห็นดวงตาคู่นี้นะจ้องไปให้เต็มปอดเลยนะคะเดี๋ยวจะกลับไปแล้วไม่ได้เห็นผ่านจอแค่นี้แล้วก็มีแรงอยู่มีแรงต่อสู้อีกมากใช่ไหมใช่ใช่โอเคน้ำตาจะไหลแค่12วันยังไม่ต้องน้ำตาไหลแค่12วันเท่านั้นชีวิตเปลี่ยนแล้วใช่ไหมด็อกเตอร์เหมือนนางฟ้าเนาะมันมีเสน่ห์มีมนต์ขลังอะไรเราเจ็บเราไม่มีที่ไปอะไรเงี้ยนะพอมาเจอแล้วมันอุ่นใจสบายใจมันสบายจริงๆเหมือนเป็นคนในครอบครัวเหมือนอะไรมันบอกมาถูกต้องมาสัมผัสเองค่ะทุกคนที่โดนหลอกหรือว่าโดนชอกช้ำระกำซวงอะไรเนี่ยมาสัมผัสด็อกเตอร์เถอะค่ะเป็นคนลุกตลอดไม่ไหวจะเคลียร์คุณพี่คะอันนี้เขาเรียกว่าย่าทวดหรือว่ายายดีคะโอเคตาเนี่ยดูไม่ได้เลยเนื้อหนังตาตอนนี้ตาตึงเลยด็อกเตอร์บอกแล้วว่าการดึง QS off เนี่ยช่วยแม้กระทั่งตีนกาที่อยู่บริเวณหางตาขวาดีขึ้นมากเลยอ่ะมันมีตีนกาที่ชี้ขึ้นเห็นไหมคะอันนั้นผ่านการทำ face off มาแล้วนะคะ face lock ฮะแล้วทำไมรอยแผลเป็นดูเยอะมากขนาดนี้อะคะคุณพี่ก็โหเขาบอกเขาเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เก็บราคาหลายแสนแพงมากเลยแค่นี้เอ้าก็ในเมื่อทำตรงนี้แก้ไขปัญหาตาตกตีนกาเยอะแยะก็ในเขาบอกไม่มีแต่ว่ามันก็มีนะคะสองข้างเลยขอโทษนะคะโอ้โหเนี่ยเป็นเส้นเลยเนาะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างภาพถ่ายให้ประชาชนเขาเห็นกันนะคะว่าแผลเป็นแบบนี้เป็นคนไข้ของคุณหมอดังท่านนั้นและได้รอยตัวตะขาบแปะหน้ามาตลอดชีวิตแบบนี้และที่สำคัญตีนกาไม่ได้หายไปเลยเขาบอกว่าไม่ต้องดมยาสลบทำเสร็จกลับบ้านได้เลยเป็นผ่าตัดเล็กนะคะแต่คุณเก็บเงินเขาแพงกว่าผ่าตัดใหญ่อีกแล้วคุณให้เขาแค่ยาชาแล้วคุณก็ใช้หมอเถื่อนมาทำผ่าตัดคุณใช้เด็กในคลินิกมาทำดึงหน้าให้คนไข้ยุติธรรมไหมคะพี่สุดใจไม่จ้ะตัวเองรับมาก็ช้ำใจสุดๆพอบอกขอคุณหมอท่านนั้นแต่คุณทำได้ยินเสียงหัวทำได้ทำไปใจสลายทำได้ทำไปนี่คือคำพูดของหมอดังคนนั้นคนนั้นค่ะซึ่งเรามาต้องการให้เขาทำต้องการให้เขาให้คุณหมอทำแล้วเขาพูดกับใครคนนึงเขามาดูใครเพราะเขานั่งอยู่เราจะหันไปดูไม่ได้เพราะเขาเย็บแผลอยู่เขากำลังหมุนเนี่ยคุณหมอท่านก็บอกทำได้เหลือทำได้ก็ทำไปแล้วคุณหมอก็ไปใจเราก็แวบแต่ใจเราแวบพอเราดูทุกเคสเราตามทุกเคสเรามั่นใจเราเก็บเงินเราโทรหาเราโน่นนี่นั่นนะพอคุณหมอแค่มายืนแล้วบอกทำได้ทำไปแล้วทำออกมาคิ้วก็ไม่เท่ากันครั้งหนึ่งต่ำครั้งหนึ่งสูงต้องบอกไม่เป็นไรแล้วก็หายเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเจาะคิ้วเดี๋ยวดึงคิ้วไปคุณหมอทำไมทำออกมาไม่สวยทั้งคลินิกเขาก็ยังทำไมเป็นอย่างนี้พี่ไม่คิดจะฟ้องร้องใช่ไหมคะก็วิบากกรรมทุกคนคิดแบบนี้หมอจึงหลอกลวงประชาชนได้กันต่อไปนะคะใครสักคนสิคะจะลุกขึ้นมาร้องเรียนสิคะแจ้งความสิคะว่าคุณถูกกระทำคุณควรจะคิดช่วยสังคมกันบ้างหลายๆคนปัจจุบันนี้นะคะพี่สุดใจพี่อยู่เมืองนอกไม่มีเวลาเท่าคนอยู่เมืองไทยแต่ด็อกเตอร์เข้าใจนะหลายๆคนคือฉันไม่อยากมีเรื่องกับหมอดังหมอดังต้องมีอิทธิพลต้องมีเงินมากต้องปิดปากได้ทุกจุดทุกที่ใครก็ทำอะไรเขาไม่ได้พวกเขาก็เยอะแล้วฉันจะต้องมานั่งต่อสู้กับหมอดังทำไมทุกคนก็คิดแต่ว่าเวรกรรมของฉันก็ได้แต่หันหน้าไปหาที่แก้ไขเอาไม่ยุติธรรมเลยเนาะไม่ค่ะไม่เพราะฉะนั้นท่านใดที่ชมอยู่ในคลิปนี้นะคะ อย่าได้ตกเป็นเหยื่อของหมอดังท่านนั้นนะคะแล้วคุณจะรู้ว่านรกมีจริงอย่างพี่สุดใจค่ะ นี่แหละคือสิ่งที่ด็อกเตอร์ต้องออกไปแจ้งความแล้วก็ร้องเรียนต่อแพทยสภานะคะ เราก็ทำทุกอย่างเหมือนกันก็ค่อยมารอดูแล้วกันนะคะว่าผลการพิจารณาของแพทยสภาจะออกมาเป็นอย่างไรว่าบุคคลที่เป็นหมอและทำความผิดขนาดนี้จะต้องติดคุกอย่างไรบ้างเดี๋ยวก็รอดูวิบากกรรมกันต่อไปเนาะ
เราพูดเรื่องความสวยของเราต่อกันดีกว่าค่ะสวยแล้วดีกว่าสวยขนาดนี้เนี่ยคุณพี่มีปัญหาที่ทุกข์ใจมากคือถูกฉีดซิลิโคนเหลวบริเวณนี่ค่ะเขาเรียกตรงนี้นะคะเป็นร่องหัวคิ้วของเราเนี่ยนะคะขอโทษค่ะเลาะออกให้เรียบร้อยออกให้ได้เยอะมากเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้มันจะดูเป็นคลื่นปูดๆนูนๆใช่ไหมพี่มั่นใจมากขึ้นไหมมั่นมากค่ะมันไม่ปวดสาเหตุที่มาคือปวดมันจะเวลาเราเหมือนเส้นประสาทตึ๊กมันจะปวดตึ๊งเหมือนตอนนี้ไม่มีใช่ไหมที่มาทำเพราะมันปวดมันเจ็บมันดึงมันรั้นยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่มีค่ะจริงเหรอหนึ่งหายเจ็บหายปวดสองเราคนก็บอกดูดีขึ้นมั่นใจขึ้นแล้วก็มีความทุกข์ความสุขพี่สุดใจยืนยันอีกครั้งได้ไหมคะว่าพี่จะเสียวแป๊บๆเจ็บแป๊บๆมีอาการเลอคือมีอาการผิดปกติในร่างกายมากแล้วมีความรู้สึกเจ็บบนใบหน้าตลอดเวลาแล้วด็อกเตอร์บอกพี่ว่าไงให้แก้ไขให้ไหมกลับไปแก้ไขเนื้อเยื่อภายในให้คุณพี่เนี่ยถูกสัดส่วนแล้วพี่จะหายจากอาการเหล่านั้นไปวันนั้นยังไม่เชื่อด็อกเตอร์หรอกแต่วันนี้เชื่อสนิทใจแล้วใช่ไหมแม้กระทั่งอาการปวดบริเวณนี้แก้ไขคุณพี่หายปวดได้จริงๆใช่หายจ้ะหายเดี๋ยวด็อกเตอร์จะช่วยเหลือดูแลพี่สุดใจต่อจากนี้นะคะกลับมาอีกปีหน้านะคะดึงหน้ายกกระชับให้แล้วแก้ไขปัญหาการเจ็บปวดแล้วมีความทุกข์ฝังใจมาขนาดนี้ไหนลองเลิกคิ้วเลิกหน้าผากเลิกคิ้วเลิกหน้าผากทำได้แค่นี้เองเนี่ยค่ะอิ่มละตึงละดีขึ้นมากดีขึ้นมากดีมากค่ะเอาละทีนี้ขมวดคิ้วหากันมันทำไม่ได้ได้แค่นี้เนาะจริงไหมคะหายไปแล้วก็ไม่สามารถขมวดคิ้วหากันได้แล้วคือจะเป็นคนไม่เครียดแบบนี้แล้วแล้วก็หน้าผากตึงขนาดเลิกไม่ค่อยขึ้นแล้วนะคะข้อสำคัญที่ดร.เน้นให้ความรู้คือวันนี้โชว์ไปเลยจะไม่ได้ดึงหน้าแต่ดึงแค่คิ้วทำให้ตาสวยขึ้นโดยไม่ต้องทำตาสองชั้นติงกาหายสเปซของเนื้อตรงนี้จะกว้างขึ้นนะคะเนื้อของหนังตาบนที่อยู่ใต้คิ้วเนี่ยเนียนขึ้นไม่ห้อยไม่เหี่ยวไม่เป็นริ้วๆจริงหรือเปล่าชัดจริงค่ะจริงชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะนี่คือการให้ความรู้ขอบคุณด็อกเตอร์ที่ให้โอกาสค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เปิดไปด็อกเตอร์เซปิงมันอะไรนะมันก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาของคุณพี่คือหมดกรรมแล้วหายปวดหายเจ็บพูดไม่ได้พูดอาการเลอของพี่ดีขึ้นเยอะมากก่อนหน้านี้นะคะวันที่เราสัมภาษณ์กันเราที่เจอกันวันแรกเนี่ยพี่เขาคุยสักแป๊บเขาก็จะเลอขึ้นมาจนอายด็อกเตอร์ตลอดแต่วันนี้สัมภาษณ์มายาวมากเป็น10นาทีแล้วยังไม่เลอสักครั้งเลยไม่มีการตัดต่อนะคะรันยาวเลยม้วนเดียวยังไม่เลอเลยดีใจมากอิ่มบุญวันนี้จะนอนกอดบุญนะคะแบ่งบุญกันด้วยเนาะแบ่งบุญกันด้วยค่ะอนุโมทนาในกุศลจิตของพี่สุดใจด้วยค่ะสาธุค่ะแบ่งบุญแบ่งบุญนะคะใครอยากสวยมานะคะด็อกเตอร์เซปิงค่ะด็อกเตอร์มันเห็นนะมันภูมิใจมันมีความสุขบอกไม่ถูกจะร้องอ่ะเดี๋ยวพูดสัมภาษณ์ต่อไม่ได้พอนะด็อกเตอร์นะพูดต่อไม่ได้ภูมิใจมันภูมิใจแล้วก็คนอยู่ที่นู่นน่ะมันลำบากอะไรหลายอย่างนะลำบากหลายอย่างถ้าคุณมีอะไรที่ว่ามันมีปัญหาอย่างเช่นมีปัญหาถ้ามาหาด็อกเตอร์ถ้าอยากสวยอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีความสุขมันไปชีวิตมาเลยค่ะด็อกเตอร์นางฟ้าประจำใจคำพูดของพี่ทำให้ด็อกเตอร์ประจำใจอิ่มใจมากประจำด็อกเตอร์รู้สึกว่าการทุ่มเทการช่วยเหลือของด็อกเตอร์ไม่ได้เป็นผลที่ไม่มีใครรับรู้ได้แต่ทุกคนรับรู้ได้รับรู้ได้ค่ะแค่คำพูดการกระทำการติดต่อการห่วงใยบางทีในครอบครัวของเรายังไม่ได้รับด็อกเตอร์เป็นใครมาจากไหนเพียงสายตาที่มองมาน่ะเหมือนนางฟ้าปานีเลยเนาะเราเจ็บมันก็หายเจ็บเราปวดเราไม่มันอะไรมันอบอุ่นไปทั้งหมดคนอยู่ต่างประเทศแดนไกลสามีตายต้องอยู่ใต้กฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงด็อกเตอร์เวนคำกอดหน้านู่นนี่นั่นนะทำนะพอตรงนี้ก่อนนะตรงนี้พี่ก็สวยดูดีขึ้นถ้าดีแล้วอะไรไม่ดีเก็บเงินมาอยากสวยมาหาด็อกเตอร์เซปิงอีกอาจจะสวยคนนี้อาจกลับไปอาจจะมีแฟนก็ได้ อ้าวมาพากันหัวเราะทั้งน้ำตานะคะว้า